อะไรขึ้นเนี่ยทำไมมันถึงได้เละเทะแบบนี้เนี่ยเอาล่ะผมต้องพาวัวพวกนี้ออกจากคอกก่อนเฮ้ยพวกแกนี่ตนกันจริงเลยนะเริ่มทำอะไรก่อนดีนะขนไปทิ้งเลยละกันย่าอร่อยอร่อยมาเสิร์ฟแล้วจ้าใส่คงต้องปิดร้านทำความสะอาดฟาร์มแล้วล่ะวันนี้เอาล่ะคงต้องพาวัวพวกนี้ออกจากคอกก่อนเฮ้ยพวกแกนี่ซนกันจริงเลยนะดูสิเละเทะหมดเลยไปไปออกไปเดินเล่นข้างนอกรอฉันทำความสะอาดเสร็จก่อนนะจ๊ะเริ่มทำอะไรก่อนดีนะกว่าเสร็จหญ้าก่อนละกันลกขนาดนี้ยังอีกยังไม่หมดอีกหรอเนี่ยกว่าเสร็จสักทีขนไปทิ้งเลยละกันเอ้ายังเหลือเศษขยะอยู่นี่นาคิดเลยว่าการทำสวนมันจะเหนื่อยขนาดนี้เก็บกวาดเสร็จแล้วยังเหลืออะไรอีกนะต้นไม้ที่ปลูกไว้จะตายตรงนี้ไม่ได้นะรีบเอาน้ำมันลดก่อนดีกว่าอย่าตายนะอย่าตายนะดีนะเนี่ยที่รีบรดน้ำก่อนไม่งั้นต้นไม้แห้งตายแน่เลยไปรดน้ำต้นอื่นๆต่อดีกว่าเอาล่ะรดน้ำต้นไม้เสร็จแล้วไปพาวัวเข้ามาดีกว่าจะได้ตักหญ้ามาให้กินหญ้าอร่อยอร่อยมาเสิร์ฟแล้วจ้าม ากินกันเยอะๆนะจะได้โตไวๆ
ี่นาลืมน้ำเปล่าไปเลยรอแป๊บนะจ๊ะเดี๋ยวฉันไปตักน้ำใส่ลางมาให้สักทีทั้งรดน้ำต้นไม้เก็บกวาดหญ้าเศรษฐยะเฮ้ยเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยจะว่าไปก็อยากขยายฟาร์มอีกสักนิดนึงจังเอาอะไรมาเลี้ยงเพิ่มดีนะกลับไปอาบน้ำกินข้าวแล้วค่อยคิดดีกว่าเหนียวตัวมากๆเลยตอนนี้ไปก่อนนะจ๊ะกำลังอ่านหนังสือทบทวนก่อนเข้าเรียนไงจ๊ะสวัสดีวันเปิดเทอมนะยาย่าวันนี้เธอสวยมากเลยนะแน่นอนอยู่แล้วพวกเธอดูของที่ฉันใช้แต่ละอย่างสิแบรนด์เนมตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะจ้าจ้ารู้แล้วจ้าแม่เจ้าหญิงแบรนด์เนมคนสวยนี่พวกเธอเปิดเทอมใหม่ทั้งทีอ่ะไม่ไปซื้ออะไรใหม่ๆมาใช้กันเลยหรอดูอย่างฉันนี่สิกระเป๋ารุ่นใหม่เพิ่งซื้อมาราคาเป็นหมื่นเลยนะกิ๊บติดผมฉันก็ซื้อมาหลายอันเอาไว้ใช้สลับกันรองเท้าเนี่ยพวกเธอก็ควรจะเปลี่ยนบ้างนะจ๊ะเอาไว้ฉันจะพาไปซื้อของแบรนด์หรูๆนะจ๊ะฉันว่าของพวกนั้นมันไม่ได้จำเป็นอะไรหรอกนะกระเป๋าของฉันก็ยังใช้ได้อยู่เลยรองเท้าใส่มาโรงเรียนก็ใส่แค่คู่เดิมไม่ได้ไปไหนสักหน่อยเรียนเสร็จก็กลับบ้านแล้วใช้ของเดิมนี่แหละไม่เป็นไรหรอกจ้ะยาย่าเธอยังไม่เท่าไหร่หรอกจ้ะขวัญใจแต่ทิดาสิจ๊ะฉันคิดว่าเธอน่าจะลองเปลี่ยนกระเป๋าบ้างนะจ๊ะมันเฉยมากเลยอ่ะไว้ไปช้อปปิ้งด้วยกันนะแล้วฉันจะซื้อใบใหม่ให้จริงเหรอจ๊ะเธอจะซื้อให้ฉันจริงๆเหรอจ๊ะขวัญใจฉันจะได้กระเป๋าใหม่แล้วนะของแบรนด์เนมซะด้วยแล้วขวัญใจล่ะจ๊ะอยากได้กระเป๋าสักใบไหมจ๊ะรองเท้าคู่ใหม่ก็ได้นะจะได้สลับการใส่มาเรียนหลายๆคู่ว้าวเธอซื้อโทรศัพท์ใหม่เหรอยาย่านั่นมันไอโฟนรุ่นล่าสุดเลยใช่ไหมอุ้ยคงต้องแพงมากแน่เลยใช่ไหมจ๊ะตาถึงจังเลยนะจ๊ะทิดาฉันต้องซื้อมาใหม่เลยเปิดตัววันแรกก็ได้มาเลยนะจ๊ะฉันถ่ายรูปตอนที่ไปเที่ยวต่างประเทศช่วงปิดเทอมมาเยอะเลยมาดูกันสิจ๊ะไม่ได้ไปเที่ยวไหนกับเขาบ้างเลยแล้วพ่อละขวัญใจปิดเทอมนี้ไปเที่ยวไหนบ้างไหมได้ไปต่างประเทศแบบฉันหรือเปล่าจ๊ะหรือว่าได้ไปเที่ยวแค่ต่างจังหวัดหรอจ๊ะฉันเหรอปิดเทอมนี้ไม่ได้ไปไหนเลยจ้ะมีแค่เรียนพิเศษเอาละจ้ะแหมชีวิตพวกเธอนี่ไม่มีสีสันกันเลยฉันนั่งฟังแค่แป๊บเดียวฉันก็เบื่อจนจะง่วงแล้วว่ะเอางี้นะคราวหน้าฉันจะพาไปเที่ยวต่างประเทศอีกเย้ไปฟรีตลอดทริปเลยใช่ไหมจ๊ะระดับยาย่าผู้หญิงแบรนด์เนมก็ต้องฟรีตลอดทริปสิจ๊ะได้เวลาเข้าเรียนกันแล้วล่ะฉันว่าเราเข้าห้องเรียนกันเถอะฮ่าขี้เกียจเรียนจังเลยอยากไปช้อปปิ้งมากกว่าวันนี้มีกระเป๋ากับรองเท้าคอลเลคชั่นใหม่มาด้วยแหละพวกเธออ้าวรอฉันหน่อยสิThank you.
กเรียนแล้วจะไปไหนกันต่อไหมหรือว่าจะกลับบ้านกันเลยจ๊ะนี่ทุกคนสนใจไปช้อปปิ้งเล่นกับฉันไหมวันนี้มีคอลเลกชันใหม่มาด้วยนะก็น่าสนใจเหมือนกันนะฉันว่าจะไปหาหนังสือภาษาอังกฤษเล่มใหม่อยู่เหมือนกันโอเคจ้างั้นเราก็ไปเดินเล่นช้อปปิ้งด้วยกันเนาะไปกันคนไม่เคยมาเดินในห้างหรูๆแบบนี้เลยดูสิมีแต่ของแพงๆทั้งนั้นเลยนะยาย่าไม่เป็นไรจ้ะอยากได้อะไรเลือกเลยนะเดี๋ยวฉันจะจ่ายให้ที่เธอใช้อยู่ใช่ไหมจ้ายาย่าราคาต้องหมื่นกว่าบาทเลยนะเธอมีเงินซื้อกระเป๋าราคาแพงขนาดนี้เลยเหรอเงินแค่นี้เองทำไมฉันจะไม่มีดูนี่สิกระเป๋ารุ่นลิมิเต็ดเลยนะอยากได้ไหมล่ะเดี๋ยวฉันจะซื้อให้ไม่เป็นไรดีกว่าจ้ะฉันว่ามันแพงเกินความจำเป็นที่จะต้องใช้นะจ้ะฉันใช้ใบเดิมนี่ดีกว่าจ้ะยังใหม่อยู่เลยโอ๊ยกระเป๋าของเธอนี่นะเก่าจนไม่มีใครใช้กันแล้วนี่เอาไปขายมือสองยังไม่มีใครซื้อเลยมันเฉยมากเลยนะแต่ไม่เอาก็ไม่เป็นไรจ้ะฉันไม่บังคับเธอก็แล้วกันพี่พนักงานคะกระเป๋าทุกใบหนุ่มเหมาหมดนะคะจะเอาไปแจกเพื่อนๆที่โรงเรียนด้วยคิดเงินให้ด้วยนะคะเดี๋ยวคิดเงินให้นะคะรอสักครู่ค่ะเธอดูสิเธอซื้อของเยอะเกินไปหรือเปล่าเธอจะมีเงินพอจ่ายหรอเยอะเกินไปที่ไหนปกติฉันก็ช้อปกับคุณแม่หมดไปเยอะกว่านี้อีกวันนี้แค่จิ๊บจ้ะแต่นั่นเธอไปกับแม่นะตอนนี้เธอมาคนเดียวนะจ๊ะเธอจะจ่ายไหวจริงๆหรอแค่นี้เองสบายมากจ้ะวันนี้นะฉันมีเงินพอจ่ายแล้วหมายความว่าไงอะยาย่าที่บอกว่าวันนี้เธอมีเงินพอจ่ายอ๋อไม่มีอะไรหรอกจ้ะเอาเป็นว่าฉันมีเงินพอจ่ายก็แล้วกันจ้ะฉันไปจ่ายเงินก่อนนะทั้งหมดเท่าไหร่คะทั้งหมดรวมเป็น 40,000 บาทนะคะคุณลูกค้าจ่ายเงินสดค่ะนี่ยาย่าแต่ราคามันแพงมากเลยนะเธอจะจ่ายไหวจริงๆใช่ไหมเชื่อฉันสิฉันจ่ายได้วันนี้ฉันมีเงินแป๊บนึงนะคะหนูหาเงินแป๊บนึงค่ะอยู่ไหนนะกระเป๋าเงินพอจะลดให้หน่อยได้ไหมคะพี่ลดให้นิดนึงไม่ได้หรอคะขวัญใจพี่ดาพวกเธอพอจะมีเงินให้ฉันยืมสักคนละ 5,000 มั้ยอ่ะ Oh no ฉันก็ได้จ้ะฉันให้ยืมก่อนก็ได้ฉันให้เธอยืมก็ได้แต่ว่าเธอต้องรีบคืนนะย่าๆไม่งั้นน่ะแม่ฉันดุแน่ๆขอบใจพวกเธอมากๆเลยนะที่ให้ฉันยืมเงินน่ะแต่พวกเราจะช่วยแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะยาย่าเพราะถ้าเธอยังใช้เงินเยอะแบบนี้อีกพวกเราคงให้เธอยืมไม่ได้อีกแล้วนะฉันถามจริงๆนะ
เธอไปเอาเงินจากไหนมาเยอะแยะขนาดนี้จริงๆแล้วอ่ะฉันเอาเงินค่าเทอมที่แม่ให้มาใช้จนหมดแล้วล่ะ oh, แต่ฉันสัญญาแล้วว่าหลังจากนี้ฉันจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วขอบคุณเธอสองคนจริงๆนะที่ช่วยฉันแล้วก็ไม่โกรธฉันนี่ค่ะเงินขวัญใจทิดาวันนี้ฉันต้องกลับบ้านก่อนนะคงไม่ได้ไปตัดผมที่ร้านเสริมสวยด้วยแล้วล่ะจ้าไม่เป็นไรจ้ะยาย่าพรุ่งนี้เราค่อยไปตัดผมกันก็ได้แต่ต้องภายในอาทิตย์นี้นะไม่งั้นครูจะเอากรรไกรมาตัดผมเราแน่ๆก็ได้จ้ะงั้นวันนี้ฉันต้องขอตัวก่อนนะจ๊ะแล้วฉันจะรีบเอาเงินมาคืนให้นะฉันไปก่อนนะจ๊ะอุ๊ยมีของมาใหม่อีกแล้วอ่ะยาย่าจ้าจ้าแค่แวะดูเฉยๆนิดนึงแล้วจ้าถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ